ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ต้องหยุดเรียนตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการศึกษาให้แก่เด็กที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องครับการเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่นะครับตำบลนาจักอำเภอเมืองแพร่ซึ่งให้การดูแลกลุ่มเด็กพิการหรือผู้มีความบกพร่องทางร่างกายอารมณ์สติปัญญาและจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดจำเป็นต้องงดเรียนชั่วคราวตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดไปจนถึง12กรกฎาคมนี้นางสาวบุญรัตน์ผู้พัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจำเป็นต้องปรับแผนจำกัดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแลเด็กพิการซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามสื่อสารกับผู้ปกครองนะครับเพื่อคุมเข้มมาตรการสาธารณสุขให้เด็กมีความปลอดภัยจากโรคและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องศูนย์แห่งนี้รับเด็กเข้ามาดูแลและเรียนหนังสือวันละประมาณ35คนนะครับและยังมีหน่วยบริการอีก5หน่วยกระจายในอำเภอต่างๆรวมเด็กพิการประมาณ80คนครับ